เอสุภชัยโพสต์ถึงน้องรักแตงโมอยู่ไหนลูกแม่แม่รออยู่หลังตกเรือกลางเจ้าพระยาเอสุภชัยโพสต์ถึงน้องรักแตงโมนิดาอยู่ที่ไหนแม่แม่รออยู่หลังทราบข่าวพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเรียกว่านักปั้นมือทองเอสุภชัยศรีวิจิตรเป็นพี่ในวงการที่แตงโมนิดารักและเคารพนับถือมากคนหนึ่งเพราะทุกครั้งที่โมลำบากจะมีพี่เอคอยช่วยเหลืออยู่เสมอไม่เคยหายไปไหนโดยเฉพาะช่วงที่คุณพ่อป่วยหลังจากที่ผู้จัดการคนดังเอสุภชัยทราบข่าวแตงโมนิดาน้องสาวที่รักพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเจ้าตัวตกใจเป็นอย่างมากพร้อมกับได้โพสต์ส่งกำลังใจให้พบแตงโมโดยเร็วที่สุดผ่านทางอินสตาแกรมของตัวเองว่าลูกจ๋าอยู่ไหนแม่แม่รอลูกทั้งนี้เมื่อช่วงคริสต์มาสปี64ที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของเอสุภชัยซึ่งแตงโมก็ได้ตั้งใจไปเซอร์ไพรส์วันเกิดพี่เอพร้อมกับนำของขวัญไปมอบให้แต่กลับเจอเรื่องเซอร์ไพรส์กว่าเมื่อพี่เอบอกยกหนี้400,000ให้ทำเอาพี่น้องกอดคอกันร้องไห้ด้วยความซาบซึ้งใจในความเมตตาและมิตรภาพที่ทั้งคู่มีให้กันดูแลช่วยเหลือกันมาเสมอตั้งแต่เข้าวงการโดยคลิปวันนั้นขณะแตงโมหิ้วของขวัญไปให้พี่เอบอกแค่มาก็ดีใจแล้วแตงโมไม่ต้องเอาอะไรมาก็ได้ด้านแตงโมก็บอกว่าพี่เอให้หนูเยอะหนูให้แค่นี้เองก่อนที่พี่เอจะบอกแตงโมทั้งน้ำตาด้วยว่าไม่เอาคืนจริงลูกของขวัญ1กล่องแลกกับเงินหลายแสนเงิน400,000ที่แม่ให้ลูกจบนะลูกไม่เอาแล้วนะลูกพี่เอให้มันหมดเลยไม่เอาแล้วลูกสู้กันต่อดูแลกันก่อนจะกอดกันร้องไห้และแตงโมก็ได้ยกมือไหว้ขอบคุณเอสุภชัยโดยในคลิปดังกล่าวแตงโมได้เขียนแคปชั่นด้วยว่า Happy Birthday นะคะพี่แอดเอขีดล่างสุปาชัย120ปีผ่านไปตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้รักเราไม่เก่าเลยขอบคุณพี่เอที่รักหนูกับพ่อมากขนาดนี้ของขวัญปีนี้หนูโชคดีที่สุดเลยร้องไห้ใส่กันสุดฤทธิ์รักษาสุขภาพนะคะพี่เอพระเจ้าอวยพระพรมีความสุขมีมิตรแท้ที่ดีแบบนี้ตลอดไปนะคะรักมากมายค่ะ FRMน้องโมเซอร์ไพรส์เจอเซอร์ไพรส์กว่าเงินอะให้กันง่ายใจอะให้กันอยากทั้งนี้แตงโมเคยให้สัมภาษณ์ว่านี่จำนวน500,000หรือครึ่งล้านช่วงนั้นที่ยืมเงินพี่เอมาเป็นในเรื่องของช่วงโควิดที่ตนเจอเรื่องต้องใช้จ่ายมากๆและเป็นช่วงที่คุณพ่อป่วยแล้วก็จะมีเรื่องค่าเทอมด้วยและจิปาถะหลายๆอย่างเพราะโมเป็นเสาหลักในบ้านแล้วช่วงนั้นไม่ได้รับงานเลยเรียนอย่างเดียวบวกกับที่ไปผิดพลาดจากสัญญกรรมจนตอนนั้นยังทำงานไม่ได้ก็เลยหายไปจากหน้าจอประมาณ2ปีได้ทุกคนอาใจเรื่องเดียวแอนนาเล่าหมดคุยผู้จัดการแตงโมไม่เข้าใจทำไมไม่ให้นักข่าวรู้อยากให้สอบปากคำแยกเลยแอนนาเล่าหมดเปลือกนาทีคุยกับผู้จัดการน้ำเสียงนิ่งๆเย็นๆหลังแตงโมพลัดตกเรือลั่นไม่เข้าใจทำไมต้องไม่ให้นักข่าวรู้ตอนนี้ทุกคนเอใจเรื่องเดียวจากปฏิบัติการค้นหาแตงโมนิดาดาราสาวเจ้าหน้าที่ระดมมหาทั่วท้องน้ำเจ้าพระยาถึงรุ่งเช้ายังไม่พบร่างกรณีเมื่อกลางดึกช่วงเวลาประมาณ23นาฬิกาวันที่24กุมภาพันธ์65มีการแจ้งเหตุหญิงสาวตกน้ำสูญหายภายในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใกล้เคียงท่าเรือพิบูลสงครามจังหวัดนนทบุรีซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับสะพานพระรามเจ็ดเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้ามาตรวจสอบบริเวณจุดดังกล่าวพบเรือสปีดโบ๊ทลำหนึ่งซึ่งภายในเรือมีชายและหญิงประมาณ 3-4 คนกำลังช่วยกันล่องเรือตามหาผู้สูญหายคือแตงโมนิดาดาราสาวล่าสุดเจ้าหน้าที่ค้นหากว่า7
ั่วโมงก็ยังไม่พบร่างนั้นล่าสุดพิธีกรคนดังแกนนาทีวีภูซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของแตงโมเล่าในรายการเผ็ดมันบันเทิงว่าเมื่อคืนพอตนเองทราบข่าวตอน5 ทุ่มกว่าและเพิ่งแชทคุยกับแตงโมตอน3 ทุ่ม 56 นาทีโดยถามสารทุกสุขดิบแต่ไม่รู้ว่าแตงโมกล่องเรือจากนั้น5 ทุ่มนิดมีคนโพสต์แตงโมตกน้ำจึงส่งแชทไปหาแตงโมจากนั้นจึงไปเช็คกับทางผู้จัดการของแตงโมในแชทเขียนไปในกลุ่มไลน์ว่าข่าวโมตกเรือนักข่าวโทรมาถามกันอันนี้เรื่องจริงหรอเป็นห่วงจากนั้นผู้จัดการโทรกลับมาด้วยน้ำเสียงเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นน้ำเสียงปกติแล้วบอกว่าตกจริงเธอด้านแอนนาเลยถามกลับไปว่าตกนานหรือยังทำไมถึงได้ตกเพราะเพิ่งคุยกันเองมันตกตอนไหนไปพลาดท่าท่าไหนถึงตกซึ่งผู้จัดการให้ฟีดแบ็กกลับมาว่าเธอยังไม่ต้องรู้เรื่องเยอะนะเดี๋ยวฉันหาเองจากนั้นแอนนาพูดกลับไปว่าทำไมเธอหาเองแล้วแจ้งใครหรือยังซึ่งผู้จัดการเผยว่าแจ้งหน่วยกู้ภัยแล้วหายไปนานแล้วใจคอไม่ดีเลยจนแอนนาตอบกลับว่าเดี๋ยวฉันเข้าไปจากนั้นผู้จัดการตอบกลับว่าไม่ต้องมาหรอกอยู่บ้านไปมาก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่ต้องให้นักข่าวรู้ในขณะที่แอนนาเปิดใจอีกว่าซึ่งตรงนี้ตนเองไม่เข้าใจทำไมต้องไม่ให้นักข่าวรู้ถ้าเป็นปกติตนเองจะรู้นิสัยแตงโมจะไม่ชอบให้ใครเข้ามาวุ่นวายแต่ข่าวแบบนี้เชื่อว่าแตงโมไม่ติดเพราะแตงโมต้องการความช่วยเหลือดังนั้นพอตนเองรู้ข่าวจึงไปโพสต์เฟซบุ๊กเพื่อให้ทุกคนรู้เพราะอย่างน้อยจะได้มีคนไปช่วยแล้วบนเรือ5 คนคนที่ตนเองไว้ใจมากที่สุดคือผู้จัดการแต่พอมาพูดน้ำเสียงนิ่งๆเย็นๆเราก็เลยคิดว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามันมีอะไรที่เราไม่รู้หรือเปล่าแล้วทำไมเวลาเล่าทำไมเราถามจากเพื่อนคนนู้นคนนี้มันไม่เหมือนกันทำไมต้องเซตกันว่าจะพูดแบบนี้ว่ามันเป็นอุบัติเหตุเราไม่เข้าใจตรงนี้และพูดตรงนี้เลยแตงโมไม่มีทางฆ่าตัวตายแน่นอนเพราะเบิร์ตแฟนโมยังไม่รู้เรื่องเลยถ้าคนเราจะฆ่าตัวตายมันมีแค่กี่ประเด็นความรักการงานและผิดหวังในชีวิตแต่แตงโมไม่ได้มีอะไรเลยและคุยกันครั้งสุดท้ายแตงโมบอกว่าจะหมดหนี้ให้ได้และไม่อยากเป็นหนี้แล้วและโมพูดเสมอว่าฉันชีวิตเพื่อคนอื่นทำเพื่อทุกคนมาโดยตลอดและปีนี้ฉันจะใช้ชีวิตเพื่อตนเองแถมนางยังมาอวดอยู่เลยตอนปลายเดือนมกราคมว่าตอนนี้งานเยอะมากชีวิตดีมากฉันรู้สึกปีนี้เป็นปีทองของฉันและตอนนี้ทุกคนเอใจเรื่องเดียวคือตกยังไงตกเมื่อไรทำไมถึงไม่ให้ข่าวทำไมถึงต้องปิดข่าวทำไมถึงไม่ให้ไปในที่เกิดเหตุโดยตอนแรกแอนนาเชื่อในเรื่องที่ล่วงไปแล้วเพื่อนไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกขับกันช้ามากทำให้ตนเองมาคิดว่าเรือสปีดโบ๊ทไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นแล้วถ้าบอกว่าขับช้าช้าคนตกน้ำต้องได้ยินยอมรับพอฟังมาจากคนใกล้ๆตัวทำไมเล่าออกมาเป็น2 แบบคือแบบแรกโมไปฉี่แล้วหายไป15 นาทีมันเป็นไปได้หรอซึ่งสิ่งที่อยากให้ตำรวจทำมากที่สุดคืออยากให้สอบปากคำแยกเลยเพราะอยากรู้เรื่องเหมือนกันไหมซึ่งตนเองไม่ได้โทษเพื่อนที่อยู่บนเรือด้วยกันแต่แค่รู้สึกว่าการช่วยเหลือน่าจะแหวกว่านั้นไม่ควรนิ่งนอนใจและไม่ควรห่วงตนเองอีกทั้งตอนที่แตงโมตกคือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาขอบคุณรายการเผ็ดมันบันเทิง